สวัสดีค่ะพี่ฟิล์มนะคะเป็นศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์แล้วก็เป็นตัวแทนจากวีมหิดลรุ่น126รหัส58นะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกๆคนที่เป็นตัวแทนจากวีมหิดลรุ่น132ใช่ไหมรุ่นนี้ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะหลายๆคนก็คงสงสัยใช่ไหมว่างานรักน้องเนี่ยคืออะไรรักน้องเนี่ยก็คืองานที่เราจะต้อนรับเฟรชชี่นักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยมหิดลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดงานเจอหน้ากันนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด19ตอนนี้ทำให้เราต้องมาเจอกันแบบออนไลน์แบบนี้เห็นน้องๆเข้ากันมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่ก็นึกถึงตัวเองสมัยปี1เนาะตอนเข้ามาใหม่ๆนะคือตอนแรกอะเหตุผลที่จะเข้าเรียนมหิดลเลยนะก็คือเพราะแบบมองภาพเป็นมหาลัยแบบมหาลัยชั้นนำของประเทศอะเพราะว่าแบบมหิดลนะคือแค่พูดชื่อทุกคนก็แบบโอ้ว้าวแม่เจ้ามหิดลอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยตอนนั้นนะม.6เราแบบหุยมุ่งมั่นมากถึงขั้นแบบเขียนโค้ดอิดแปะอยู่หน้ากระจกว่าแบบต้องเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลให้ได้อะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นมหาลัยชั้นนำแล้วก็เพราะว่าเราแบบค่อนข้างเชื่อว่ามหิดลอ่ะจะต้องมีแต่คนเก่งๆแล้วเราอ่ะอยากเอาตัวเราไปอยู่ในสังคมของคนเก่งอ่ะคือเราคิดว่าคนรอบตัวเก่งถ้าเราไปอยู่กับคนเก่งเดี๋ยวเราก็จะเก่งตามถึงแม้ตอนแรกเราจะแบบอาจจะแบบนั่นๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่กับคนเก่งเดี๋ยวเราก็จะเก่งอะไรเงี้ยคือคิดอย่างนี้มาตลอดก็พอเข้ามาได้รู้สึกว่าแบบภูมิใจตัวเองมากๆแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนอ่ะก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่วันนี้สอบติดมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วพอน้องๆเข้ามหาลัยมาแล้วใช่ไหมพี่ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวคือจริงๆอ่ะชีวิตสมัยมัธยมเราก็เรียนแล้วก็กลับบ้านแต่ตอนนี้พอเราโตขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้นแต่มันก็ยังเป็นชีวิตที่ยังเรียนแล้วก็ยังมีเวลาว่างอยู่อ่ะส่วนตัวนะพี่คิดว่าเรายังมีเวลาที่จะทำอะไรกิจกรรมอีกมากมายเพราะว่าเรายังไม่ถึงวัยทำงานที่จะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตขนาดนั้นถ้าน้องๆอ่ะมีโอกาสมีเวลาว่างจัดสรรเวลาให้ดีควรที่จะเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมไปด้วยน้องๆทุกคนอ่ะควรที่จะคว้าทุกโอกาสอ่ะใช้ชีวิตการเรียนให้คุ้มพี่ก็เป็นคนนึงที่ถ้ามีโอกาสเข้ามาพี่ก็จะพยายามคว้ามันไว้ก่อนอะให้เราได้เรียนรู้จากโอกาสนั้นๆคือน้องๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโอกาสอะมันไม่ได้มาง่ายๆถ้ามันลอยมาอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบมันนี่พี่คว้าไว้เลยอะไรแบบนี้น้องน้องควรทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราเสียโอกาสครั้งนั้นไปอะเราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้โอกาสนั้นอาจจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายในชีวิตที่น้องไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้จากมันเลยด้วยซ้ำจริงๆพี่ก็เป็นคนที่ทำกิจกรรมมหาลัยมาเยอะเหมือนกันนะโอ้ถ้านึกก็เยอะมากอะพูดวันนี้ไม่หมดจริงๆทำมาทุกรูปแบบอะหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะก็คือโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาลัยนะคือมีโครงการแบบเนี้ยเยอะมากๆมีไปประเทศนู้นประเทศนี้นะส่วนตัวพี่อะก็คือได้ไปที่จีนที่เมืองเฉิงตูบอกได้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตในปีนั้นเลยอะเรามีความสุขมากไปเที่ยวก็คือเหมือนแบบ ไม่ได้ไปเที่ยวไปเรียนแต่ว่ามีเที่ยวด้วยนิดนึงมีทำกิจกรรมด้วยมันทำให้เราโตขึ้นตอนที่เราไปต่างประเทศนะเรามีความฝันตั้งแต่เด็กสักวันนึงฉันจะได้ไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยตัวคนเดียวของฉันเองอะไรแบบเนี้ยพอโอกาสนั้นมาถึงอะพี่ก็แบบรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากการที่เราได้ไปแลกเปลี่ยนในครั้งนั้นถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่น้องๆจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆส่วนตัวพี่นะข้อหนึ่งที่พี่ได้โตขึ้นเลยนะก็คือการตรงต่อเวลาปกติสมมติเรียน9โมงพี่จะไปถึง9โมงเป็นคนที่แบบออนไทม์มาก9โมงเรียน9โมงเฮ้ยวันนั้นนะพี่ไปเรียน9โมงทุกคนอะมานั่งรอก่อนแล้ว9โมงไม่มีใครวิ่งเข้ามาแล้วอะมีแต่พี่นั่นแหละที่วิ่งเข้าไปตอน9โมงแต่คนอื่นแบบมานั่งรออาจารย์เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันจริงๆน้องเพื่อนๆต่างประเทศทุกคนเพื่อนที่จีนทุกคนไปนั่งรออาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเข้าห้องซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากหลังจากวันนั้นนะพี่ก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วเราควรไปก่อนเวลานิดนึงเรียน9โมงอาจจะไปสัก 8:50 8:55 อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่คือไปนั่งรอก่อนดีกว่ารู้สึกว่ามันเป็นมารยาทที่ดีนี่แหละคือ1เรื่องที่ทำให้พี่โตขึ้นถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะพี่แนะนำให้ติดตามข่าวสารที่คณะของตัวเองได้เลยพี่เชื่อว่าโครงการดีๆแบบนี้จะมีมาเรื่อยๆแน่นอนแต่ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเราจะยังไปไหนไม่ได้ก็ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยการฝึกภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยยังไงเราก็ได้ใช้แล้วก็ถึงเวลาเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยตัวเราจะได้พร้อมที่จะ speak English แล้วก็ไปเลยค่ะไปต่างประเทศเลยค่ะ
อีกหนึ่งโอกาสดีๆนะที่พี่ได้รับแล้วก็ได้ทำงานนอกรั้วมหาลัยนะก็คือทำงานร่วมกับช่องวีมหิดลก็คือพี่อ่ะได้เป็นพิธีกรแล้วก็ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์ดีๆให้กับน้องๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ดูด้วยนะซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยตอนทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์หลายอย่างได้เรียนรู้คือพอทำตั้งแต่ปี2หลังจากนั้นก็เหมือนติดใจทำมาเลยจนถึงปี6จนจบแล้วเนี่ยก็ยังกลับมาทำอยู่น้องๆคือพี่บอกเลยว่าพี่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆได้รู้จักเพื่อนได้ฝึกเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้พูดเก่งขึ้นได้เป็นพิธีกรแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเลยก็คือได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลคือพี่ไม่ใช่คนที่เก่งแต่ว่าพี่ก็ภูมิใจที่แบบอย่างน้อยพี่ก็ได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคทริคดีๆให้กับน้องๆที่อยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลสุดท้ายนี้นะพี่ก็อยากจะบอกน้องๆปีหนึ่งทุกคนเลยว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเหมือนกันพี่ก็เคยเรียนออนไลน์แล้วก็สอบออนไลน์มาเหมือนกันนะอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนอย่าเพิ่งท้อพี่เป็นกำลังใจให้แล้วก็มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันดีกว่าวันนี้ก็หมดเวลาลงแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวพี่ก็ขอตัวไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะบ๊ายบาย